บันเทิงโอ้โอ้ค่ะเมานักสืบโซเชียลทั้งหลายไม่ต้องเดากันอีกต่อไปแล้วค่ะเพราะตอนนี้หนุ่มบายได้คลายปมสงสัยเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าควงสาวสวยในเนตเที่ยวต่างประเทศตอกย้ำข่าวลือจริงไหมถ้าพร้อมแล้วไปดูคำตอบกันค่ะเรียกว่าทำเอาแฟนคลับทั่วโลกไม่ได้หลับไม่ได้นอนโลกออนไลน์ร้อนแรงไม่หยุดเลยค่ะหลังจากมีข่าวลือหนาหูถึงความสัมพันธ์ระหว่างนักแสดงหนุ่มไบวชิรวิทย์กับศิลปินสาวไทยที่โด่งดังไปไกลถึงแดนมังกรเนเน่พรณพันธ์ที่ถึงแม้แต่จะคุมเครือแต่ก็ไม่มีใครกล้าฟันธงว่าคบกันจริงไหมแต่แรงเชียร์ก็ไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะก่อนที่จู่ๆจะมีชาวเน็ตตาดีเห็นหนุ่มไบร์ทกับเนเน่ควงกันไปเที่ยวที่ประเทศญี่ปุ่นพร้อมกับถ่ายคลิปถ่ายรูปยืนยันถึงความสวีทหวานจับมือกันอีกด้วยงานนี้หลังจากที่มีคลิปสะพัดออกไปแน่นอนว่าก็ต้องมีทั้งคนที่ชอบและไม่ชอบกับข่าวลือเดทครั้งนี้ใช่ไหมล่ะคะด้านแฟนๆต่างขุดคลิปจับพิรุธอาการของทั้งคู่นำไปตัดต่อลงโซเชียลแบบรัวๆพร้อมกับใส่เพลงประกอบน่ารักน่ารักวนลงอินเทอร์เน็ตเต็มไปหมดเลยและก็ยังมองอีกว่าไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่ก็มีสิทธิ์ที่จะมีความรักได้ขณะที่แฟนคลับอีกฝากนึงก็ยังไม่ยอมรับกลับไม่เชื่อว่าทั้งสองคนนั้นจะไปเที่ยวด้วยกันมองว่าอาจจะเป็นคนหน้าเหมือนหรือว่าทั้งคู่บังเอิญไปเจอกันก็เป็นได้ทั้งนั้นแถมลามไปติดเทรนด์อันดับ10ในเว็บโซเชียลมีเดียของประเทศจีนที่เห็นต่างจับตาถึงความสัมพันธ์ระหว่างไบร์ทกับเนเน่ทันทีจึงนำมาสู่กระแสดราม่าร้อนๆถล่มสาวเนเน่อย่างร้อนแรงบนโลกอินเทอร์เน็ตของจีนและยังทำให้ดราม่าถึงประเทศด้วยที่คนจีนมองว่าคนไทยก็เป็นแบบนี้ปากแข็งต่อให้อยู่ด้วยกันก็บอกว่าเป็นแค่เพื่อนกันเป็นการไม่ให้เกียรติประเทศจีนเลยเนเน่ได้รับสิ่งที่ต้องการแล้วอยากจะมีแฟนอยากจะคบกับใครก็ไม่ต้องสนใจอีกต่อไปและบางรายระบุอีกว่าการที่เนเน่ที่เป็นถึงไอดอลในจีนเปิดเผยความสัมพันธ์กับหนุ่มไบร์ทแบบนี้อาจจะทำให้อนาคตในวงการบันเทิงดับวูบในช่วงพริบตาท่ามกลางกระแสดราม่าที่เกิดขึ้นและสื่อต่างประเทศที่เสนอข่าวหลายคนก็รอฟังจากปากทั้งคู่ว่าจะบอกถึงความสัมพันธ์ในครั้งนี้ยังไงกันแน่ล่าสุดงานนี้หนุ่มไบร์ทก็ได้ออกมารีโพสต์คลิปสตอรี่ภาพหลักฐานที่เห็นกันแบบชัดๆของเพื่อนในกลุ่มที่ไปเที่ยวด้วยกันแล้วก็แท็กมาใน Instagram ไปเลยค่ะซึ่งในคลิปดังกล่าวนั้นจะเห็นได้ว่าสาวเนเน่ก็นั่งอยู่ข้างๆเจ้าตัวด้วยทำเอาหลายคนกรี๊ดไม่ไหวบอกเลยว่ารีบกลับมาแถลงข่าวด่วนๆเลยค่ะงานนี้ความสัมพันธ์ของหนุ่มไบร์ทกับสาวเนเน่จะขยับสถานะเป็นแฟนกันจริงหรือเปล่าคงต้องรอให้ทั้งคู่ออกมาพูดเองดีที่สุดค่ะข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ